สวัสดีครับผมปื๊ดอาร์ติสเจ้าเก่านะวันนี้มาเฉพาะกิจมาปั้นพอดีหัวหน้าเรียกใช้วันนี้ติดไม่ได้ต้องมาทำงานเทวดาประดับพระเมรุมาตรในหลวงร.9นะครับก็เดี๋ยวผมจะทำพวกจอนหูแล้วก็พวกเครื่องมงกุฎด้านบนนะเดี๋ยวยังไงก็เดี๋ยวมาเริ่มกันเลยดีกว่าเดี๋ยวผมจะขึ้นเดี๋ยวต้องโละของเก่าออกก่อนเพราะว่ามันไม่สวยผมจะทำให้มันดีกว่าเดิมเพราะว่าของเก่ามันลายค่อนข้างม่วงอันนี้เฉพาะกิจเนี่ยหัวหน้าเรียกใช้ปฏิเสธไม่ได้เต็มไม่ได้โดนด่าอันนี้ศิลปินเปิดมาเป็นลูกน้องเปิดถ้าใครที่เพิ่งเข้ามาดูผมจะบอกว่าผมทำงานประจำอยู่สำนักช่าง10หมู่กลุ่มปฏิมาก็คือเวลาอยู่ข้างนอกผมเป็นพวกติดแปดเป็นศิลปินเวลาอยู่ข้างในผมบอกแม่เป็นลูกน้องผมต้องปาดของเก่าออกก่อนเพราะว่ามันไม่สวยเดี๋ยวมันต้องทำสองข้างพร้อมกันเพราะว่าถ้าทำทีละข้างนะมันจะความเท่ากันมันจะไม่ค่อยเท่ากันผมเลยต้องทำสองด้านแต่อีกด้านหนึ่งผมจะไม่เลื่อนกล้องไปมามันจะไม่เห็นบางทีผมเอากล้องมาใกล้ๆไม่ได้เพราะว่ามันอยู่บนนั่งร้านที่มันไม่ค่อยมีมันไม่สะดวกต่อการทำงานทีนี้มาดูอีกด้านก็คล้ายๆกันเพราะว่าผมต้องทำพร้อมกันเพราะว่าเดี๋ยวแม่งไม่เหมือนก็สลับไปสลับมาอย่างนี้แล้วกันเพราะว่าที่มันแคบมันอยู่บนนั่งร้านผมจะให้ดูแค่ด้านนี้อย่างเดียวแล้วกันเพราะว่ามันต้องกลับกล้องกลับไปกลับมาแล้วด้านนี้แสงก็ค่อนข้างเยอะจะเห็นดีเทลชัดกว่าที่มันแคบมาข้างบนพอดีมันเป็นนั่งร้านเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอากล้องอันนี้ให้ดูแม่งดินหมดอีกต้องลงไปเอาที่เย็นลงใช้ไข่ได้มั้งวันนี้อยู่ข้างบนแม่งร้อนชิบหายเลยแล้วลมเปิดไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวดินแม่งแข็งถ้าดินแข็งแล้วแม่งจะเหลาเพราะไอ้ที่ปั้นอยู่เนี่ยมันไม่ใช่ดินน้ำมันแต่มันคือดินเหนียวดินปลูกต้นไม้ก็ไม่ใช่ดินปลูกต้นไม้หรอกมันคือดินเหนียวอันนี้ทำงานเช้าไม่ได้ผมต้องทำนานเสียงดังโอ้โหวุ่นวายนี่เป็นส่วนของจอนหูเลยต้องทำสองข้างพร้อมกันเดี๋ยวไม่เหมือนถ้าทำไม่เสร็จเป็นข้างๆมาแล้วมันคุมลำบากเพราะว่ามันจะไม่เหมือนถ้าไม่เหมือนทีนี้ก็ยุ่งอีกเดี๋ยวลงไปหาดินก่อนดินหมดโอ้ร้อนโคตรไม่หนาวเหมือนเมื่อหลายวันที่แล้ววะเนี่ยเวลาขึ้นครับมันต้องปั้นให้เป็นรูปแบบให้เป็นทรงก่อนแล้วไปแตะ เดี๋ยวหัวช้างพักไว้ก่อนก็ไม่พักใครจะทำต่อก็ทำเพราะว่าขึ้นอะไรขึ้นโฟมขึ้นฟองไว้ให้หมดแล้วไอ้เงินที่เป็นพิกเกอร์เนี่ยคือผมไม่ได้เป็นคนขึ้นในช่างปั้นเขาปริมากรช่างปั้นเขาขึ้นไว้ผมไม่ขึ้นเพราะว่าผมไม่ค่อยถนัดพิกเกอร์ผมค่อนข้างอ่อนในเรื่องของพิกเกอร์ขึ้นไหวไม่ค่อยถนัดเพราะมันอยู่บนนั่งร้านมันโยกเยกจะแม่งร่วงดูวิธีขึ้นยอดกระหนกไปดูคลิปเก่าๆผมได้ผมจะมีสอนได้หมดแล้วทีนี้ก็ขึ้นโครงเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ไม่มีอะไรเดี๋ยวก็มาเก็บรายละเอียดดีเทลงานดีเทลลาย แป๊บเดียวที่นี่ก็ใกล้จะเสร็จแล้วจอนหิวระดับเทวดาพระมีว่าราชการที่เก้าอันนี้เป็นเทวดาพระอะไรก็ไม่แน่ใจพระพรหมมั้งสี่มือก็เดี๋ยวจอนหิวว่าน่าจะพอได้เดี๋ยวจะได้เล่นช่วงไอ้มงกุฎจะดาต่อยังไงเดี๋ยวคลิปนี้เปิดอัดเทสก็แค่นี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าแค่นี้ครับสวัสดีครับ